ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะขยับนิดนึงจะหงายท้องนะคะตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่สะพานมอนค่ะอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสำหรับท่านที่ใช้เฟซบุ๊กเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้เห็นจิบกาแฟค่ะข้างสะพานเรื่องของเรื่องกินกาแฟไม่ทันเลยหาเรื่องจะได้กินกาแฟด้วยแล้วก็จัดรายการด้วยเมื่อเช้าค่ะที่ญาติธรรมค่ะตอน 5:00 ก็ได้ออกเดินทางไปที่วัดกองม่องทะนะคะสวัสดีค่ะพี่ยาวไปที่กองม่องท้ามาค่ะวัดกองม่องท้าซึ่งคณะพระธุดงค์ซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์จอร์ดนะคะอาจารย์จอร์ดซึ่งเป็นลูกศิษย์พระธุดงค์สายท่านพระอาจารย์จรัญอนันคโนค่ะได้พากันเดินธุดงค์มาอยู่ที่วัดกองม่องท้า160รูปค่ะเมื่อเช้าไปใส่บาตรมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเมื่อเช้าไปใส่บาตรพระธุดงค์พอดีเลยค่ะขับรถไปถึงก็6โมงเช้าค่ะแล้วก็ได้ใส่บาตรพระธุดงค์เสร็จปุ๊บพอใส่บาตรพระธุดงค์เสร็จปุ๊บก็ตีรถกลับมาที่สะพานมอนค่ะเพราะว่ามาพักอยู่ที่สะพานมอนกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยก็ขอนำบุญกุศลทั้งหมดเลยนะคะมาส่งให้กับท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ใส่บาตรทั้งหมดพระ160รูปค่ะนะคะเมื่อคืนกว่าจะได้นอนกันก็กว่าจะกลับมานะคะท่านพระอาจารย์มหาละมันก็ได้บรรยายนะให้กำลังใจพระธุดงค์กว่าจะออกมาจากป่าก็3 ทุ่มกว่านะคะ3 ทุ่มกว่ามาถึงที่นี่พอดีก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่โอกาสดีที่พอดีคุณแมวออกรถค่ะแล้วก็เอารถมาเราก็เลยมาพาน้องมะลิค่ะรถใหม่นี่ชื่อน้องมะลิพามาทำบุญกันนะคะพามาทำบุญกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือมาทางเส้นนี้เนี่ยได้ลองสมรรถภาพนะคะของรถด้วยว่าการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยการขับรถต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคุณแมวเองเนี่ยก็ไม่มีโอกาสจะไปอ่านคู่มืออะไรค่ะเราก็เลยขับพามาแล้วก็ดูการใช้งานถ้ามีอะไรผิดปกติขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แจ้งการบอกกันว่าทําแบบนี้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 นะอะไรเงี้ยค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะก็เจอญาติธรรมหลายท่านคุณหานนะคุณหานกับญาติธรรมก็มากันเผอิญก็ถือว่าโชคดีเนี่ยมากันแล้วค่ะตามลงมาข้างล่างแล้วนะคะได้บุญด้วยกันค่ะกุดาเลศนะคะก็ตอนนี้ข้างบนที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นสะพานมอนค่ะนะคะสะพานมอนแล้วเมื่อวานได้มีโอกาสไปกราบเขาเรียกว่าไปกราบสรีระของหลวงพ่ออุตมะนะคะแล้วก็ไปกราบพระพุทธรูปสำคัญนะคะที่วัดวิเวการามหรือวัดที่เรารู้จักกันว่าวัดเป็นวัดหลวงพ่ออุตมะนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสมัยประมาณปี2545-46เนี่ยยุคนั้นก็น่าจะ20ปีแล้วเนาะค่ะจะ20ปีแล้วจะ29ปีค่ะก็ได้มีโอกาสเดินทางมากราบท่านแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยท่านหลวงพ่ออุตมะเนี่ยก็เข้ากรุงเทพบ่อยแล้วพอดีว่าตัวเองเนี่ยไปรู้จักโยมอยู่ท่านนึงซึ่งเขาจะรู้ว่าหลวงพ่อมากรุงเทพวันไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแจ้งหรือเราก็จะคอยโทรเช็คค่ะว่าเอ้ยวันนี้หลวงพ่อมาเมื่อไหร่เดือนนี้หลวงพ่อมาวันไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสได้พาพ่อกับแม่เนี่ยมากราบหลวงพ่อบ่อย
แล้วก็มากราบที่นี่กันด้วยได้มีโอกาสมากันตอนนั้นพาโยมมาจำได้ว่าไปเช่ารถนะคะไปเช่ารถของทาง999ทางบขส.ค่ะนะคะรถประจำทางสายสังขะเลยเพราะว่าไม่มั่นใจรถทัวร์ทั่วไปค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยทางมาเนี่ยลำบากไม่เหมือนสมัยนี้นะคะทางมาลำบากแล้วคนขับเนี่ยต้องมีความชำนาญแล้วรถสมัยก่อนในสมรรถภาพเนี่ยก็สู้สมัยนี้ไม่ได้ก็เลยได้เช่ารถต้องหูทำเรื่องไงคะทำหนังสือเลยนะคะเช่ารถของก็เรื่องจะเยอะหน่อยนึงแต่ว่าก็ยอมทำเรื่องเยอะอ่ะบางคนไม่เข้าใจอาจารย์ธรรมวรีเจอเรื่องเยอะทำไมรถทั่วๆไปก็มีอะไรเงี้ยแต่ตัวเองจะเป็นคนที่อาจจะใครจะว่ายังไงเนี่ยอย่างนึงที่มีอยู่ก็คือว่าจะพยายามไม่สนใจคำว่าของคนที่คิดไม่ถึงความรอบคอบจนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยทุกครั้งที่จะกังวลเรื่องพวกนี้นะคะจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยทุกครั้งที่จะกังวลเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของส่วนรวมถ้าเกิดว่ามีการที่ต้องรับผิดชอบส่วนรวมนะคะว่าใครเป็นยังไงถ้ามีส่วนรวมนะคะตัวเองจะถ้าใครมาอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตเขาไงมันเป็นชีวิตคนที่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแสดงความรับผิดชอบมากที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่ห้ามเราว่าอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้อย่าอย่างงู้นเนี่ยก็ไม่มีใครมาออกความรับผิดชอบหรือแสดงความเห็นอะไรพอเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็จะบอกว่านี่ไงคนที่จัดคนที่พาไปหรือคนที่อะไรอย่างเงี้ยประมาทคนคนนี้เขาประมาทมันก็เลยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราก็ยังรู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วอย่างเช่นรถที่จะมาสังขะเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วตัวเองจำได้เลยว่าต้องไปที่บขส.ที่หมอชิดแล้วก็ต้องไปทำเรื่องนะคะพิมพ์หนังสือทำเรื่องเลยค่ะทำเรื่องเพื่อที่จะขอเช่ารถเหมาคันนะคะพาญาติโยมเนี่ยมาที่สังขะเพื่อที่จะมากราบหลวงพ่ออุตตมะซึ่งตอนนั้นน่ะหลวงพ่ออุตตมะยังอยู่เราก็ได้มากราบท่านกันก็เช็คอย่างดีเลยเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไปกราบท่านบ่อยเป็นอีกครั้งนึงที่ได้มีโอกาสมาที่นี่อีกแล้วก็คิดว่าจะได้มาอีกนะคะจะได้มาอีกถ้าเวลาได้นะคะจริงๆแล้วใจเนี่ยมันเหมือนกับได้คุยกับคุณแมวอยู่เหมือนกันว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีเงินเยอะๆแล้วเราอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกในตอนที่เงินเราเยอะแล้วตอนที่เราอายุสักประมาณ 70-80 เนี่ยถามว่าบรรยากาศของคนอายุ 70-80 เที่ยวเนี่ยในขณะที่เงินเยอะๆเนี่ยมันมีความสุขตรงไหนหรือตอนที่เรามีเงินเยอะๆเราอยากจะกินอะไรเนี่ยเราก็ได้กินหมดเลยแต่ฟันเราเนี่ยมันก็ไม่พร้อมที่จะเคี้ยวละมันคือเงินมันมีอะค่ะที่เขาบอกว่าเงินมันซื้อความสุขไม่ได้เนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยเงินเนี่ยมันซื้อความสุขไม่ได้เนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดบางทีเนี่ยตัวเองไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้ใครเนี่ยมาเก็บเงินหรือไม่ประหยัดสะพานมอญค่ะพี่ต๋อมเดี๋ยววันหลังมากันค่ะนะคะดูบรรยากาศไว้เรียบร้อยแล้วเซอร์เวย์ไว้หมดแล้วเดี๋ยวไงก็ต้องได้มาอีกถ้ามันมีเวลาคือโปรแกรมเนี่ยพรุ่งนี้คอร์สเข้มค่ะที่อาทิตย์ทำพอดีจังหวะว่าวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยจบจากคอร์สอบรมเด็กสามเณรพระกระดูร้อนกับอุบาสิกาน้อยจบปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการทำงานวิจัยค่ะนะคะเข้าสู่กระบวนการทำงานวิจัยทำงานวิจัย10วันค่ะแต่ในช่วงนั้นก็ยังมีไปส่งพระอาจารย์เข้าป่ามีแว๊บๆๆๆๆๆแต่3วันสุดท้ายเนี่ยไม่แว๊บเลยค่ะลุยค่ะแล้วก็วันที่9มันวันที่10เป็นวันที่9สวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตวันที่9ก็ปิ๊นงานแล้วก็เว
วิ่งไปให้พระอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นประธานเล่มอะค่ะปกติเนี่ยงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยต้องมีผู้ที่ตรวจสอบก่อนจะส่งก่อนที่เราจะส่งขอสอบได้เนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์เนี่ยตรวจสอบนะเราก็ต้องเอาไปให้ท่านตรวจสอบเสร็จปุ๊บคือช่วงระหว่างการทำงานเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบว่างานเราที่จะส่งเนี่ยมันโอเคไหมมันเป็นไปได้ไหมงานวิจัยอะค่ะมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์มีวิธีการดำเนินการอะไรต่างๆมันสอดคล้องกันขนาดไหนในการที่เราเนี่ยทำเรื่องส่งไปแล้วท่านเห็นว่าโอเคแหละมันโอเคแล้วมันไม่เป็นภาระหนักต่อผู้ที่สอบงานวิจัยข้างหน้าท่านก็จะอนุมัติให้เราเนี่ยสามารถที่จะขอสอบได้แล้วพอเราขอสอบเนี่ยก็จะมีกระบวนการต่อไปอีกอย่างนั้นนะคะพอจบงานวิจัยส่งเสร็จเรียบร้อยวันที่10ค่ะเดทไลน์พอดีเลยค่ะพอจบเดทไลน์เสร็จปุ๊บก็ทำอะไรนะตอนนั้นพอเดทไลน์เสร็จปุ๊บก็เตรียมงานที่จะเคลียร์ตัวเองวันหรือ2วันนะคะแล้วก็มาคุณแมวออกรถค่ะคุณแมวออกรถก็มากันนั่งรถไปจำทางมากันแล้วก็เอารถมาในวันที่14รถมากลับมาที่15มาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยตอนนี้อยู่สังขบุรีค่ะสะพานมอญค่ะที่เห็นข้างบนไปทำบุญพระธุดงค์มาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยจุดหมายหลักจุดหมายที่1เนี่ยคือการมาทำบุญกับคณะพระธุดงค์ท่านคณะพระอาจารย์จอร์จค่ะพระธุดงค์160รูปอันนี้คือจุดหมายหลักที่เรามาแล้วทีนี้เนี่ยจุดหมายรองก็คือท่านมาเริ่มต้นธุดงค์ที่สะพานมอญเราก็เลยได้โอกาสมาสะพานมอญด้วยนะคะมาโอกาสมาสะพานมอญมากราบสถานที่ที่เคยมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมากราบครูบาอาจารย์ไม่ใช่ประกาศสะพานมอญนะคะมากราบที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีครูบาอาจารย์เคยเดินเคยนั่งเคยยืนเคยนอนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยน้อมไปสู่ความรู้สึกของบุญตรงนั้นเนี่ยได้ง่ายเหมือนกับถ้าใครคิดเป็นนะคะถ้าใครไม่คิดมันบุญมันก็ไม่ได้บุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดดีค่ะสัมมาทิฏฐิอย่างสถานที่สังเวชนีสถานสี่ตำบลนะคะสังเวชนีสถานสี่ตำบลเนี่ยถ้าคนที่ไปแต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันถ้าคนคิดเป็นเนี่ยอย่างเช่นเชตวันพระเชตวันเนี่ยค่ะมหาวิหารเนี่ยตัวเองจะรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่เราเคยฟังคำว่ารอยบาทพระศาสดากันรอยบาทพระอริยะต่างๆเมื่อก่อนตัวเองเคยมีรอยเท้าของหลวงปู่สิมรอยเท้าของหลวงปู่สิมรอยเท้ารอยบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรามีกันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ไม่ถอยเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาความดีที่มีความมั่นคงอย่างที่พระเชตวันเนี่ยที่เมืองสาวัตถีเนี่ยไปเดินทีไรนะคะตัวเองก็จะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าทุกกระเบียดนิ้วทุกตารางนิ้วที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยต้องมีรอยเท้าของพระพุทธเจ้าหรือรอยพระบาทพุทธเจ้าต้องมีรอยเท้าพระอานนท์มีรอยเท้าพระสารีบุตรมีรอยเท้าพระโมคคัลลานะมีรอยเท้าของพระอริยะเดินเต็มไปหมดเลยขนาดอะสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีกระเป๋าตังค์เรามีของใช้เนี่ยบางคนเนี่ยชอบเอาไปให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเป่าครั้งเดียวเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่ามันเป็นมงคลกับเราแต่ที่เราไปเนี่ยอย่างเชตวันเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ต้อง19ปี19พรรษาเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันมีพลังงานตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจของเราเนี่ยน้อมไปในบุญเพราะฉะนั้นมีหลายคนเหมือนกันพูดคำนี้อยู่ค่ะพระอาจารย์ท่านญาติธรรมว่าเนี่ยค
คนอินเดียเนี่ยจะได้บุญได้ยังไงนะจะได้บุญได้ยังไงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคนไปเนี่ยเราบอกว่าเราไปประเทศอินเดียแล้วเราไม่ตกนรกคนอินเดียก็ไม่ตกนรกกันหมดสิมันเป็นคำพูดที่เรียกว่ากำปั้นทุบดินคือคำว่าบุญเนี่ยถ้าเราพูดแค่นี้เรากำลังดูถูกธรรมะของพระพุทธเจ้าเรากำลังมีทิฏฐิเรากำลังมีมานะซึ่งมันเป็นมานะที่น่ากลัวมากมันมีการดูถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวมันเองคือเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้พูดดูถูกแต่พฤติกรรมของเราที่แสดงออกอะค่ะมันกำลังดูถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเหมือนกับคนที่อยู่ที่ประเทศอินเดียน่ะถ้าเคารพพุทธเจ้ามันก็จะถึงพุทธเจ้าถ้าไม่เคารพมันก็ไม่ถึงคนอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันถ้าเราอยู่เมืองไทยแล้วเราใจเรามันถึงอ่ะมันก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดใจเราไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้บุญคือใจเนี่ยมันต้องถึงคำว่าถึงในที่นี้คือถึงบุญนะคะใจคำว่าถึงในที่นี้เนี่ยมันต้องถึงบุญแต่ถ้าเกิดใจมันไม่ถึงบุญเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่ถึงคนเราเนี่ยจะได้บุญก็ต่อเมื่อใจมันถึงบุญซะก่อนแต่ถ้าเกิดใจเราไม่ถึงบุญเนี่ยไม่มีทางนะคะดังนั้นการที่เราเดินทางมาที่สังขบุรีเนี่ยเป็นสถานที่ที่หลวงพ่ออุตมะค่ะนะคะหลวงพ่ออุตมะเนี่ยท่านเรียกว่าต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อประวัติศาสตร์จากที่นี่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีชนเผ่าเดิมที่นี่ก็คือกะเหรี่ยงแล้วก็มีชนที่เป็นชาวมอญยกเข้ามาหลวงพ่อเนี่ยท่านใช้บารมีใช้พลังบุญที่ท่านมีอยู่เนี่ยสมานสามัคคีของชนชาวมอญกับชนชาวกะเหรี่ยงที่นี่เนี่ยจนอยู่ด้วยกันเนี่ยยังมีความสุขไม่ธรรมดาคือมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปเนี่ยท่านกำลังสอนให้เราใช้บุญให้เป็นอย่าปล่อยให้บุญเนี่ยมันหมดคนมีบุญต้องใช้บุญเป็นหลวงพ่อท่านมีบุญทุกคนฟังแล้วเชื่อบางคนเนี่ยมีคนเชื่อถือมีคนฟังมีคนนับถือเนี่ยเอาความเชื่อถือเอาความที่มีคนฟังเนี่ยหาผลประโยชน์ใส่ตัวคำว่าผลประโยชน์ใส่ตัวเนี่ยมันมีหลายด้านผลประโยชน์ในด้านของชื่อเสียงบางคนก็อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีตำแหน่งอยากจะมีหน้าที่อะไรต่างๆบุญนะคะบุญมันสามารถที่จะทำให้เรามีอะไรได้หลายอย่างมากแต่อยู่ที่เราเนี่ยจะเอาบุญของเราไปใช้กับอะไรอย่างตัวเองมาทำงานเนี่ยค่ะมาทำงานศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ระวังเฮ้ยเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเราบางทีคือคุยกับคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันเนี่ยมันคุยยากค่ะท่านญาติธรรมบางทีเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยไม่ได้แบบเนี้ยเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเราเดี๋ยวดูไม่ดีเขาจะบอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยไม่เห็นกลัวเสียชื่อเสียงเลยเนี่ยทำเป็นกลัวเสียชื่อเสียงกลัวคนไม่รักเขาไม่รู้ว่าเวลาของเขาทำงานกับเวลาของเราทำงานมันไม่เหมือนกันอย่างเราเนี่ยถ้าเราทำอะไรเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ธรรมวดีที่เสียหายมันเสียหายไปถึงศาสนามันเสียหายไปถึงวัดเพราะว่าเครดิตของเราเองเนี่ยหรือความน่าเชื่อถือของเราเองมันเกิดจากวัดมันเกิดจากศาสนามันเกิดจากการเรียนอย่างนี้คือและอีกอย่างนึงถ้ามีคนเชื่อถือเราทำตัวให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างเช่นตอนนี้บางคนก็อย่างเนี้ยอาจารย์นโมลีทำไมใส่ชุดสีนี้ล่ะถือศีลอยู่ใช่ไหมเสียงนกค่ะเสียงนกอยู่ใต้สะพานมอญนะคือต้องอธิบายว่าชุดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบภายนอกของศีลซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประเทศอินเดียเขาก็ไม่ได้มีคนถือศีลใส่ชุดสีขาวอะคนถือศีลคือคนที่เว้นทำความชั่วถึงคนจะใส่ชุดขาวแต่คุณยังทำความชั่วอยู่เนี่ยก็ไม่ถือว่าคุณมีศีลเพราะศีลมันไม่ได้อยู่ที่ชุดทีนี้เนี่ยถามว่าวินัยอะปัจจุบันเนี่ยสังคมเนี่ยให้การยอมรับชุดขาว
เป็นอย่างดีแต่ทีนี้เนี่ยที่เนี่ยสะพานมอญค่ะแล้วตัวเองก็ไม่ได้มาถือศีลแต่ก็ถือศีลอยู่นะคะแต่ไม่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมเข้ากิจกรรมอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยใส่ชุดสีขาวชุดปฏิบัติธรรมใส่สบายมาเดินอยู่สะพานมอญมันก็ไม่น่าที่จะใช่คิดว่าเรามีสติปัญญาพอที่เราจะบริหารชีวิตของเราเนี่ยให้ศีลของเราเนี่ยไม่บกพร่องแต่ถ้าเกิดคนเนี่ยมันมองกันในแง่ร้ายเนี่ยมันจะจับผิดกันเนี่ยมันก็จะได้อะดูสิถือศีลแล้วอะไรชุดสีอะไรเงี้ยแล้วชุดสีเนี่ยมันบาปตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองคำว่ามุมมองเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือความเห็นความเห็นถูกหรือความเห็นผิดในพุทธศาสนาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพิมลความเห็นถูกหรือความเห็นผิดในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือความเห็นที่มันคาดเคลื่อนจากความจริงหรือความเห็นที่มันไม่คาดเคลื่อนต่อความจริงอย่างเช่นคนที่ยึดติดกับรูปแบบซะจนทำให้เกิดความผิดกับคนอื่นยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยค่ะมันว่าคนคนนี้ทำไม่เหมาะสมอ่ะชุดใส่ชุดสีได้ยังไงปกติอยู่วัดแต่ชุดขาวอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่มีสติมีปัญญาเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าความเหมาะสมมันคืออะไรคำว่าเข้าใจคำว่าไตรลักษณ์เนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยละเอียดนิดนึงนะคะตั้งใจฟังนะคะคำว่าพระไตรลักษณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อริยสัจในอริยสัจเนี่ยมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคในทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทีนี้ขันธ์5เนี่ยอธิบายไปแล้วเมื่อวานก่อนที่จะหมดรายการไปเนี่ยไอ้เจ้าตัวขันธ์5เนี่ยมันมีกายกับใจไอ้ตัวกายกับใจเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติอยู่อย่างนึงซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินี้เขาเรียกว่ากฎของพระไตรลักษณ์กฎธรรมชาตินี้ค่ะเรียกว่ากฎของพระไตรลักษณ์คือมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือจิตมนุษย์เนี่ยมันจะมีความเกิดดับ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 ตลอดความโกรธเกิดความรักโกรธความรักเกิดความรักดับความโกรธเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดนู่นเกิดนี่เกิดนั่นเกิดมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยด้วยความที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ยังมีอนุสัยอยู่ที่เราคุยกันพออนุสัยมันมีอยู่เนี่ยแล้วเราไม่มีสติใช่ไหมคะพอตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงมีการกระทบเกิดขึ้นพอมีการกระทบเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเก่าของเราเนี่ยที่มันมีอยู่หรือกุศลเก่าของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลหรือเป็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลก็ได้เมื่ออารมณ์นี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้ที่มีสติเนี่ยเขาก็จะเมื่ออารมณ์ฝ่ายกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรักษาอารมณ์ฝ่ายกุศลเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะระงับมันเอาไว้เขาถึงเรียกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนมีศีลค่ะดังนั้นเนี่ยไอ้ความที่ว่าเข้าใจเนี่ยความเกิดดับเนี่ยอย่างเช่นวันนี้อยู่วัดหน้าที่ของคนอยู่วัดต้องทำอะไรบ้างทำจิตให้เป็นกุศลแบบไหนแบบคนที่ปฏิบัติธรรมหรือเมื่อเราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยมันดับไปแล้วอย่าไปลากมันมาไปลากหน้าที่มันมาปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงนี้ทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลเหมือนเดิมในหน้าที่ใหม่ไม่ว่าเรือค่ะเสียงดังไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่สิ่งที่จะต้องคงไว้ก็คือความมั่นคงของจิตใจต่อการทำความดีอันนี้ต่างหากที่เราไม่ดูกันค่ะเรามานั่งจับผิดกันตรงชุดมั่งตรงการหัวเราะตรงการพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลยกลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดอกุศลโดยที่เราไม่รู้ตัวเราขาดสติเรายึดมั่นถือมั่นในความดีของเราแล้วเราก็ไป
เอาความดีของเราเนี่ยที่มีอยู่ในอดีตเนี่ยมาจับความดีของคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกันเขาเรียกมานะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้เจริญสติเนี่ยเราจะไม่มีทางเข้าใจมันแล้วเราก็จะไม่มีทางทันมันเลยค่ะพรุ่งนี้ค่ะท่านยติธรรมคะวันที่17แล้วค่ะนะคะวัดภูจวงจะมีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยนะคะที่แชร์เพราะว่าปกติตัวเองก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปติดตามท่านพระอาจารย์เจ้าคุณววชิระเมธีแต่ทีนี้พี่ก้อยก็สรุปมาทุกวันก็เลยได้มีโอกาสได้อ่านพี่ก้อยสรุปมาซึ่งสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยก็คือวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำวันซึ่งตัวเองก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันคือมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยจะให้มาเข้าคอร์สเข้มแบบนี้ก็ไม่เข้าแล้วค่ะก็มักจะอ้างว่าติดภาระเรื่องนู้นติดภาระเรื่องนี้ต่างๆนานาท่านเจ้าคุณววชิระเมธีเนี่ยท่านก็มองเห็นว่าคนเนี่ยมีเวลาน้อยลงท่านก็อาศัยสื่อซึ่งหลายๆคนเนี่ยเอาสื่อน่ะไปทำมาหากินเอาสื่อเนี่ยไปทำประโยชน์เอาสื่อเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองกันแต่ถ้าคุณววชิระเมธีเอาสื่อสร้างบุญเนี่ยเห็นไหมคะมันอยู่ที่สติปัญญาของคนน่ะว่าใครเนี่ยจะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไปในด้านไหนท่านที่คุณววชิระเมธีค่ะเอาสื่อเนี่ยสร้างบุญเข้าถึงที่เขาอยู่ที่บ้านตอนเช้ามีการเข้าคอร์สสอนตอนเช้าอะไรทีนี้เนี่ยเราก็ต้องปรับวิธีการสร้างบารมีเนี่ยให้มันตรงกับตัวเราด้วยเราจะไปเรียนแบบทุกคนที่เขาทำอยู่ให้เหมือนเปี๊ยบเนี่ยไม่ได้ค่ะเราต้องกลับมาหาตัวเราเองว่าในรูปแบบของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเรามีพื้นฐานชีวิตเป็นลักษณะไหนแล้วเราสามารถที่จะเอาพื้นฐานชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยปรับยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเจริญขึ้นไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้มีชื่อเสียงขึ้นเจริญขึ้นคือมีจิตใจเป็นกุศลขึ้นอกุศลน้อยลงนี่ความหมายของคำว่าเจริญในพุทธศาสนาแล้วในเวลาเดียวกันที่เราเจริญขึ้นเราจะทำยังไงให้สังคมเจริญขึ้นเพราะเราเรื่องกำลังพูดถึงเรื่องของการใช้บุญให้เป็นประโยชน์ถ้าเรามัวแต่ไปมองคนอื่นเขาว่ายังไงคนอื่นเขาว่ายังไงเนี่ยการที่มีคนอื่นเข้ามาเนี่ยเมื่อคืนพอดีขณะจะนอนนะเช้ามาก็มีโอกาสปกติตัวเองชอบฟังสามก๊กถ้ามีเวลานะคะจะฟังสามภพแล้วก็เอาหลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจับวิธีการบริหารชีวิตของคนนะที่มันอันไหนที่มันผิดยังมีเหมือนกันผู้นำหลายท่านเนี่ยก็เอากิเลสทำงานบางคนก็มีกิเลสตัวนี้บางคนก็มีกิเลสตัวนี้แต่เราก็ดูนะคะว่ากิเลสมันมาเข้าอยู่ตรงไหนก็จะฟังสามภพก็ทำให้เมื่อเช้านะคะปกติก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะเมื่อเช้าค่ะท่านที่ทำค่ะตื่นขึ้นมาตีสี่ค่ะตั้งเลกาปลุกตีสี่นอนเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าจะต้องตื่นมาใส่บาตรพระธุดงค์ที่วัดลืมชื่อแล้วค่ะอะไรมองทะ เดี๋ยวก็เขียนที่เฟซก็สามก๊กเนี่ยที่มามันเกิดเป็นสามก๊กขึ้นมามันเกิดโจรมันเกิดคนไม่ดีขึ้นมาน่ะมันจะทำให้เกิดกองกำลังขึ้นมาแบ่งแยกกันเป็นสามก๊กในการที่จะช่วยเหลือหรือปกป้องตัวเองกันต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือถ้าไม่มีโจรถ้าไม่มีมารผู้ที่เป็นผู้ที่มีความสามารถเนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสประลองความสามารถไม่ได้ทดสอบสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ถ้าไม่มีโจรเนี่ยวีรบุรุษวีรสตรีเนี่ยหรือถ้าไม่มีโจรเนี่ยตำรวจเก่งๆก็ไม่มีทางเกิดขึ้นเพ
ราะมีโจรไงคะใครที่ปราบโจรร้ายได้นะคนนั้นก็จะเป็นคนเก่งเพราะมีมารไงคะคนที่ชนะมารได้เป็นคนแรกจึงเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ชีวิตของเราไปเจอสิ่งที่มันเลวร้ายทุกครั้งที่ชีวิตของเราไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีเราจงบอกกับตัวเองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเราเองค่ะการที่เราชนะมารมันคือกำไรการที่เราแพ้มารมันเป็นการเสมอตัวเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกว่าที่เราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ใต้สะพานมอนเนี่ยค่ะท่านจติธรรมคะเราแพ้มารมาหลายภพหลายชาติแล้วถ้าเราไม่แพ้มารมาหลายภพหลายชาติเนี่ยวันนี้เราคงไม่ต้องเกิดมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแพ้มันเสมอตัวชนะมันคือกำไรเพราะฉะนั้นคนที่จะชนะได้หรือคนที่แพ้ได้เนี่ยก็คือคนที่ต่อสู้ค่ะคนที่ไม่ต่อสู้เลยเนี่ยเขาไม่เรียกว่าแพ้ค่ะเขาเรียกว่าทาสไม่เหมือนกันนะอย่าเอาไปปนกันนะคะคนที่เจอมารเนี่ยแล้วแพ้เนี่ยแสดงว่าคุณก็ยังมีพลังที่ต่อต้านสู้ขึ้นมาเหมือนกับคนป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคนป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยตัวเองก็เลยมีโอกาสปกติเป็นคนที่สงสัยอะค่ะไปที่ไหนทำอะไรใครเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะอ่านหนังสือเราก็จะศึกษาคนป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยแรงเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาออกกำลังไม่ใช่ว่ากินยาแล้วมันจะมีแรงกำลังร่างกายเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องออกกำลังออกกำลังแล้วกำลังถึงจะมาแต่ถ้าไม่ออกกำลังเนี่ยกำลังมันก็ไม่มาปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอมารเราเจอกิเลสแล้วเราคิดที่จะต่อสู้กับมันบ้างปัญญาเนี่ยมันถึงจะเกิดบ้างหรือมีกำลังขึ้นมามั่งถึงมันจะแพ้อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังได้ปัญญาบ้างสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนึกถึงคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหมอบอกว่าคุณต้องออกกำลังกายนะเพื่อที่คุณจะได้กำลังมาเนี่ยแรงคุณดีอยู่เนี่ยถ้าคุณออกกำลังเนี่ยมันจะยิ่งเรียกแรงมาคนป่วยบอกไม่มีแรงไม่เอานอนจะนอนเดี๋ยวแรงก็มาต้องนอนเยอะเดี๋ยวแรงมายิ่งนอนยิ่งรีบยิ่งนอนยิ่งรีบรีบนี่หมายถึงขาแขนรีบนะคะไม่ใช่มันเร็วนี่แหละค่ะก็คือว่ามันเป็นธาตุแล้วมันเหมือนกับคนเป็นธาตุของความเจ็บความปวดพอมันเป็นธาตุของความเจ็บความปวดเนี่ยมันก็ไม่ยอมที่จะออกกำลังกายสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยเขาเรียกว่าเป็นธาตุค่ะแต่คนที่ขึ้นมาสู้บ้างเอ้ยวันนี้ไปเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ไปวันนี้ไปพรุ่งนี้ไม่ไปวันนี้ไปพรุ่งนี้ไม่ไปเนี่ยสู้บ้างไม่สู้บ้างสู้บ้างไม่สู้บ้างมันไอ้ตรงที่มันสู้อยู่น่ะถึงมันแพ้มันก็ได้ไอ้จิตขณะที่มันสู้อยู่น่ะมันได้อย่างเงี้ยค่ะคนก็เหมือนกันคนที่เจอกิเลสเจอความโกรธเจอความโลภเจอความหลงอันนี้ไม่เท่าไหร่บางทีเราไม่รู้ว่าเรามีอยู่เราก็จะมีเหตุผลให้กับความโกรธแล้วว่าฉันโกรธเพราะอะไรฉันโลภเพราะอะไรอะไรเงี้ยเรายังมีเหตุผลให้มันอยู่เราจะเพิ่งไปยุ่งกับมันแต่ทีนี้คนล่ะถ้าเราเจอคนที่มันมาขัดขวางการทำความดีของเราเราอยากจะทำไหมเนี่ยอยากจะทำไหมเนี่ยอย่างที่ผ่านมาที่ตัวเองเคยยกตัวอย่างค่ะว่าไม่ได้ไปแขวะไปอะไรใครนะคะแต่มันภูมิใจว่าเรากำลังโดนขัดขวางอยากจะทำกับข้าวนะสมมติแล้วไม่ให้ทำอ่ะสมมตินะคะไม่ให้ทำโอ้อารมณ์เสียกิเลสฝ่ายจิตฝ่ายอกุศลเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาอารมณ์มันเสียค่ะขัดใจอ่ะปกติเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนก็เขาก็ให้เราเป็นผู้ใหญ่มันไม่มีใครมาขัดใจเราไงคะมันไม่มีน้อยมากคนที่จะขัดใจเราเนี่ยทีนี้เราไปสถานที่ที่พอจะมีคนขัดใจเราได้เนี่ยมันไม่คุ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยคนขัดใจน้อยมากคนที่จะขัดใจนะคะ
พราะที่ไหนที่คนใหญ่กับเรามากๆเราก็ไม่ได้อยู่เราคือเราไม่ได้อยากโดนขัดใจนะคือเราไม่กล้าเราจะไม่ค่อยกล้าไปขัดใจผู้ใหญ่ด้วยเราจะทำตามอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่มีปัญหาแต่ละคนที่น้อยกว่าเราเนี่ยหรือเด็กกว่าเราจะมาขัดใจเราก็ไม่มีเพราะเราไม่เคยสร้างกรรมตรงนี้แต่พอเราเปลี่ยนที่เนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่คุ้นนี่คะเขาไม่ได้เป็นลูกน้องเราไงเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าการขัดใจเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเองเนี่ยเขาไม่ได้คิดแทนเราว่าเราไม่คุ้นนะกับคนที่จะมาขัดใจทีนี้ในเมื่อเราไม่คุ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไงคะแต่เราก็ต้องกลับเอาสิ่งเนี้ยที่มันเป็นมารของเราถ้าพุทธศาสนาเนี่ยการที่เรามาโดนขัดใจเนี่ยหรือขัดการสร้างบารมีเนี่ยเขาเป็นมารค่ะคนที่ขัดในการทำความดีเนี่ยเขาเรียกมารทีนี้เนี่ยในเมื่อเรามีมารมาขัดความดีของเราเนี่ยทีนี้แหละค่ะอยู่ที่คุณจะบริหารชีวิตของคุณกับมารยังไงถ้าเกิดคุณบริหารเป็นเอาสติปัญญามาบริหารชีวิตอยู่ร่วมกันกับมารได้คุณจะชนะมารการชนะมารหมายถึงไม่ใช่เอาชนะเขาจะต้องออกจากตรงนั้นไปนั่นคือเราชนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยการชนะมารก็คือใจของเราเนี่ยอยู่เหนือความรู้สึกของมารจะเล่นมีความสุขจะเล่นนู่นเล่นนี่เล่นเกมอะไรสารพัดของมารนะคะมันเหมือนกับเราดูเด็กที่กำลังเล่นกำลังหลอกผู้ใหญ่อยู่คนที่อยู่กับมารแล้วมีสติปัญญาเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับเราเลี้ยงลูกประมาณ 2-3 ขวบแล้วลูกกำลังพยายามที่จะหลอกเราอยากจะได้ขนมอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยนะลูกพูดเพราะบางทีเด็ก 2-3 ขวบมาหอมแก้มอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเด็กคนเนี้ยเขาอยากจะได้อะไรหรือบางทีเนี่ยเขาเอาขากระแทกเท้ากระแทกพื้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขากำลังใช้อำนาจเพื่อที่จะบังคับเราให้เรายอมทีนี้เราการไม่ว่าเขาจะหอมเราหรือเขาใช้เท้ากระแทกพื้นที่จะบังคับเราสิ่งที่เขาทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีผลต่อความรู้สึกของเราเลยนั่นแหละค่ะคุณชนะมารจิตมันไม่หวั่นไหวคือมันไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ดูเด็กอะค่ะทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเหมือนกับครูที่เขาสอนนักเรียนอะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเด็กคนนี้เขาต้องการอะไรเราก็จะมีวิธีสอนเด็กคนนี้ว่าอย่างนี้นะคะคนที่มีสติอยู่เนี่ยสอนคนเนี่ยไม่ได้สอนเพราะความเกลียดไม่ได้สอนเพราะความโกรธเนี่ยมันจะมีวิธีการดูคนว่าคนแบบเนี้ยต้องสอนยังไงหรือคนแบบนี้ไม่ควรสอนไม่ใช่ว่าเราสอนทุกคนได้หมดนะคะคนบางคนเนี่ยสอนไม่ได้ประเมินละเฮ้ยสอนไม่ได้พูดกันสองสามคันก็รู้แล้วเขาว่าสอนไม่ได้เขาไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ถึงปากเขาเนี่ยจะพูดให้ดูดีว่าเอ้ยเคารพนะสอนเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราพูดอะไรไปนิดนึงเนี่ยโกรธอาฆาตแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาไม่พร้อมต่อการสอนค่ะเราดูคนเนี่ยเราดูจะคำพูดไม่ได้เลยค่ะเราจะไปบอกว่าถามคนนี้เขาแล้วเขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะคำพูดของคนที่บอกกับเราเนี่ยกับพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกันเสมอไปแต่การกระทำเนี่ยมันจะสอดคล้องกับจิตของเขาอยู่แล้วการกระทำแต่คำพูดเนี่ยไม่ค่อยได้ทีนี้มันต้องดูว่าเรามีสติพอในการดูการกระทำของคนหรือเปล่าบางทีเนี่ยทำตรงกันข้ามกับคำพูดไม่ตรงกันแต่ทีนี้ต้องดูว่าเราเนี่ยเข้าใจอย่างเช่นคุยกันเนี่ยค่ะคนทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยที่คุยกันเนี่ยเรามักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในการฟังคนอื่นบางคนก็มานะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9ตัวมานะเนี่ย9แบบแค่3แบบเท่านั้นที่ปุถุชนเนี่ยที่พระอริยบุคคลเนี่ยละได้ที่ไม่เหมือนปุถุชนนอกนั้นพระอริยบุคคลก็ยังมีมานะเพราะฉะนั้นถ้าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านดีกว่าท่านก็จะรู้สึกว่าท่านดีกว่าท่านจะแบบเฮ้ยไม่พูดว่าฉันไม่ดีกว่าไม่เป็น
มันเป็นขั้นตอนของความบริสุทธิ์อะค่ะถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดให้ตัวเองบาปปากอย่าลืมนะคะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยรอบตัวเราไปหมดเลยเนี่ยทุกคนมีกิเลสหมดแต่คนที่มีกิเลสน้อยคือคนที่บริสุทธิ์คนที่มีกิเลสมากคือคนที่มีกิเลสหนากว่าแค่นั้นเองแล้วคำว่ากิเลสน้อยมันก็คือน้อยในเวลานั้นด้วยนะบางคนเนี่ยคบกันเนี่ยเราเจอกันเมื่อปีที่แล้วนะโอ้ยดูแล้วเหมือนธรรมะธรรมโมเหมือนกับจิตใจบริสุทธิ์เหมือนกับนิสัยดีบางคนอะแต่ปรากฏว่าพอคบไปสักพักนึงเริ่มที่จะมีชื่อเสียงขึ้นมาเริ่มที่จะมีคนยอมรับขึ้นมาบางทีความหลงตัวเองความมั่นใจตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ความอ่อนน้อมมันก็ทำให้ความสุภาพเนี่ยต่างๆเนี่ยมันหายไปมันไม่ได้แปลว่าคนดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นคนดีปีนี้ด้วยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสวัสดีค่ะคุณฟ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่ใช่พระอรหันต์มนุษย์ยังมีอนุสัยกิเลสอยู่อนุสัยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นนิวรณ์หรือปริยุทธานะกิเลสเมื่อจิตเกิดกิเลสขึ้นมาอย่างเช่นเราเห็นแล้วเรารักเราเห็นแล้วเราชอบเราเห็นแล้วเราเกลียดเราเห็นแล้วเราชังเป็นตัวนิวรณ์ถ้าคนมีสติทันนิวรณ์สติมันมีกำลังมากมันเหมือนกับน้ำที่มันมีสมมติว่าน้ำยาอุทัยรู้จักไหมคะรุ่นคุณเพลินพิษเนี่ยคุณฟ้ารู้จักน้ำยาอุทัยใช่ไหมหรือเอาน้ำแดงก็ได้เฮลบูบอยน้ำแดงเฮลบูบอยอ่ะ1หยดเนี่ยใส่ลงไปในน้ํา1แก้วสีมันก็จางมากแต่พอเราเอาน้ำเปล่าใส่ลงไปอีกมันแทบจะเห็นสีน้ำเฮลบูบอยไม่ได้เลยมันก็เหมือนกับคนที่มีจิตมีนิวรณ์อ่ะแล้วสติมันมากอ่ะค่ะพอสติมันมากปุ๊บในกิเลสมันก็หายไปแต่ทีนี้ปรากฏว่าคนบางคนมันไม่เป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยพอจิตมันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีสติพอไม่มีสติเนี่ยมันโกรธใช่ไหมคะปรุงแต่งต่อมันต้องเป็นอย่างนั้นนี้อย่างงู้นอย่างนั้นเลยยิ่งปรุงยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งคิดไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกับแก้วนั้นน่ะครั้งแรกเนี่ยมีน้ำเฮลบูบอยอยู่หยดเดียวแต่พออยู่ไปนานๆเฮลบูบอยกลายเป็น2หยด3หยด4หยด5หยด10หยดจนกลายเป็นเฮลบูบอยมาแทนที่น้ำเปล่าจนน้ำเปล่าอยู่ไม่ได้ค่ะต้องล้นออกไปนี่แหละค่ะคือลักษณะของจิตมนุษย์จิตมนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนเมื่อปีที่แล้วดีไม่ได้แปลว่าปีนี้เป็นคนดีคนเมื่อปีที่แล้วเป็นคนเลวก็ไม่ได้แปลว่าคนนี้จะเป็นคนเลวตลอดไปเขาจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะคบใครเนี่ยเราจะต้องดูคนที่ปัจจุบันตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคนนั้นก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนถ้าคนไม่พร้อมจะพัฒนาตัวเองไม่พร้อมที่จะแก้ไขตัวเองเนี่ยเขาจะไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วปีที่แล้วเขาไม่ดียังไงปีนี้เขาก็ไม่ดีอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสบางอย่างเนี่ยที่มันผุดขึ้นที่ใจแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณดากิเลสบางอย่างที่มันผุดขึ้นที่ใจแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะสะสมขึ้นเรื่อยๆสะสมเยอะขึ้น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 จนมันมีความเข้มข้นความเข้มข้นของมันมากซะจนมันกลายเป็นพฤติกรรมคนเห็นตะไคร้และน้ำแดงอ่ะจากครั้งแรกเนี่ยน้ำเปล่าแก้วหนึ่งเอาน้ำแดงใส่ประโยชน์เดียวเนี่ยคนมองมาตะไคร้เนี่ยน้ำเนี้ยมันก็เป็นน้ำเปล่าใสๆอยู่ทั้งๆที่มันมีเฮลบูบอยอยู่1หยดแต่พอเราใส่เฮลบูบอยไปเรื่อยๆใส่เฮลบูบอยไปเรื่อยๆจนน้ำมันล้นเหมือนกับเฮลบูบอยมันจะมาแทนที่แล้วค่ะสุดท้ายแล้วมันเหลือแต่เฮลบูบอยล้วนๆคนมองมาจากรัศมีเดียวกันเนี่ยน้ำแก้วนี้กลายเป็นน้ำแดงค่ะมันก็คือพฤติกรรมของกิเลสมนุษย์นั่นแหละค่ะทีนี้พอพฤติกรรมของกิเลสมนุษย์เนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเราเอาน้ำหยดเดียวเนี่ยไปใส่ในเฮลบูบอยแทนมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะที่น้ำมันจะขาวขึ้นมาเป็นไปไม่ได้
เหมือนกันค่ะท่านญาติธรรมถ้าจิตของเราเนี่ยกิเลสมันหนาจัดๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเรามาเจริญสติเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเห็นกิเลสของเราเองจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เข้ากรรมฐานหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอนั่งปฏิบัติไปแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันเครียดฉันรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่เหมาะกับกรรมฐานแบบนี้มันไม่ตรงกับจริตฉันเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่เห็นกิเลสตัวเองจิตเนี่ยมันก็ทำงานของมันไปตามปกติแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีสติพอหรือเปล่าที่จะให้มันเข้มแข็งขึ้นมาพอที่จะมาเห็นไอ้จิตของเราได้ไอ้สติที่มันมีกำลังเข้มแข็งเนี่ยมันเข้มแข็งจากอะไรบ้างเข้มแข็งจากวิริยะเข้มแข็งจากศรัทธาเข้มแข็งจากปัญญาเข้มแข็งจากสมาธิพลังของจิตเนี่ยสติเนี่ยมันจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมีกำลัง4อย่างเนี่ยเข้ามาสนับสนุนมันจึงจะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นจิตของเราได้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี้ยเราเข้าวัดเราเห็นคนทำไม่ดีเราก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะอยู่วัดนี้เลยที่ฉันอารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็เพราะไอ้คนคนนี้แหละอยู่ในวัดนี้เพราะฉะนั้นฉันย้ายวัดซะอารมณ์ฉันก็จะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเมื่อคุณมีปัญญาเพิ่มขึ้นมากขึ้นคุณจะรู้ว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในวัดที่ทำให้คุณเนี่ยอารมณ์ไม่ดีจิตของคุณต่างหากที่มันขาดสติแล้วมันไม่ทันจิตตัวเองที่คุณไปเพ่งโทษคนอื่นเขาคุณไปดูคนนู้นไม่ดีดูคนนี้ไม่ดีคุณเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาว่าฉันดีกว่าเขาเขาดีกว่าฉันเขาไม่เหมาะกับตรงนั้นเขาไม่เหมาะกับตรงนี้คุณจึงมีความทุกข์เพราะกิเลสในตัวของคุณเองวันหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกได้ว่าเรามีความทุกข์เพราะกิเลสของเราเองเนี่ยวันนั้นล่ะค่ะคือปัญญามันมีกำลังขึ้นมามั่งแล้วแต่บางทีเนี่ยขนาดทันนะคะทันว่าเฮ้ยมันกิเลสเราเนี่ยแหละที่เราเนี่ยไปทุกข์ขนาดนี้นะคิดได้ขนาดนี้ก็ยังทุกข์ต่ออีกนะว่าเฮ้ยทำยังไงอะแต่มันก็ยังคิดอยู่เอายังไงกิเลสมันถึงจะออกเราก็ยังไม่มีวิธีการจัดการกับกิเลสของเราเลยเพราะฉะนั้นที่เราเบื้องต้นที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะมันซึนเนาะแล้วก็รายการธรรมวลีก็หายไปเรื่องของกิเลสกับอกุศลที่พรหมท่านมีกิเลสมันเป็นลักษณะของจิตตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจลักษณะของจิตที่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน31ภพภูมิเนี่ยเราก็ยึดในสิ่งที่เราเข้าใจเท่านั้นพอเรายึดในสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยอันอื่นที่ไม่ตรงกับที่เราเข้าใจเนี่ยผิดหมดทำยังไงที่เราจะทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเป็นข้อมูลสะสมจนกว่าวันหนึ่งเนี่ยข้อมูลมันจะเพียงพอที่เราเอามาวิจัยค่อยสรุปเหมือนกับงานวิจัยที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันยังสรุปไม่ได้ค่ะต้องหาข้อมูลตรงนั้นข้อมูลตรงนี้มาสะสมมาประกอบอนาคตเนี่ยจนกว่าข้อมูลมันจะเพียงพอค่ะค่อยสรุปการดูคนก็เช่นเดียวกันการบริหารชีวิตก็เช่นเดียวกันเราดูเพื่อให้เรารู้ว่ามันคืออะไรซะก่อนเราอย่าใจร้อนที่มันจะต้องสรุปอยู่ตลอดเวลาเราจะไปสรุปค่ะบางอย่างเนี่ยวางใจให้มันอยู่กับปัจจุบันแล้วเดี๋ยวชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะบริหารตามความเป็นจริงได้แล้วถูกต้องวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอนำบุญกุศลจากสังขบุรีค่ะพระธุดงค์160รูปวันนี้มาฝากญาติธรรมนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ